สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูการเก็บงานรถยานมา39แรง1คันนะครับก็เก็บงานส่งลูกค้าครับที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปการเก็บงานกันเลยครับคลิปนี้ก็ถ่ายไม่เต็มมากครับก็ในความมีเวลาบ้างครับผมเพราะว่าวิ่งสำรวจทั้งวันครับเดี๋ยวมาดูสั้นๆคลิปนี้หน้าผมเป็นการเก็บงานรถส่งลูกค้าครับดูกันนะครับแก้วเป็นไงครับสร้างเรียบร้อยครับแก้วครับเบิดมือเท่าครับมือนี่เบิดมือเท่าคำครับสองคนครับสองคันเป๊ะครับเป๊ะซ่อมได้อยู่ครับรถซ่อมบ่ได้แต่มีไม่ห่างมีห่างเนี่ยซ่อมบ่ได้ครับครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 70% แล้วครับผมสำหรับการเก็บงานครับลงน้ำยาเคลือบอะไรให้แล้วนะผมอันนี้ครับเป็นดำครับผมเราก็ขัดดำให้นะครับเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เอาไปใส่ยางใหม่นะผมแล้วก็เหลือประกอบชุดกระบอกด้านหน้าแล้วก็ใบมีดใหม่ครับมีท่อซิ่งสวยหนึ่งใบครับผมน้ำยาให้เงาๆวิ่งๆครับเข้าบ้านสวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรารอชมตอนเสร็จแล้วกันเลยครับครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปส่งรถนะครับผมก็เราลากสลี่มาครับขึ้นรถกระบะมาเลยครับผมบ้านลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับอยู่ที่อำเภอเพ็ญครับจังหวัดอุดรธานีครับผมก็เป็นทางแคบๆครับก็ไปในหมู่บ้านครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนถึงบ้านลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับจ้าโอ้รถน้อยครับรถออกกล้องเฮ้ยแก๊สก่อนออกไปไม่ได้เหลือตั้งแต่ว่าสวัสดีค่ะบ้านโมแม่น้ำเว้ยมันโค้งไม่ได้แต่มันจะมีหมอจอดตรงนี้เนาะไม่ใช่มันไหลไปไม่ใช่ต้องชูรถมันถึงหลังมาปล่อยอ่ะอันตรวจครับครับผมถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับลูกค้าก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นครับผมมีญาติมีอะไรมาดูครับแก่แล้วนะเหมือนแก่แล้วครับผมนี่ครับลูกค้าก็ทดลองทดสอบนะครับผมเครื่องท้ายเงียบครับ
ม่เจ๊เอ๊ะอ๋อโอ้สิสิดีครับเมียนครับเดี๋ยวหาตั้งพันไหมครับเมียนครับเมียนถ้ามีลายหมดที่นี่หาเขาเหมือนใครไว้แล้วครับผมลูกค้าแฮปปี้มากๆครับได้แล้วสวยๆเข้าบ้านครับผมยานหน้าครับตัวนั้นมันคนละสีซื้อแต่ว่าเดียวกันเดิมมานี่มันงามกว่ารถเลยสีบริเวณมันมีสีเหลืองเนี่ยตัวนั้นมันเป็นสีน้ำเงินไงมันมาเผากับรถกันเลยว่าตัวนี้มันงามกว่าสีดำไปล่ะเอาซะแม่ผมเก่ากันครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับครับผมฝากกันไหมครับกันเหรอซิปซิปหนึ่งโอเคครับผมเดินทางกลับกันครับผมลูกค้าแฮปปี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปการเก็บสภาพรถและการส่งรถก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอโทษขออภัยด้วยครับที่ว่าถ่ายไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นการเก็บงานแล้วก็ส่งรถลูกค้านะครับว่าเราทำจริงส่งจริงครับผมลูกค้าก็ต้อนรับอย่างดีเลยครับผมอบอุ่นมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์นะผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ได้ครับขอบคุณครับ